สวัสดีค่ะกรจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้นะคะกรจะพาไปฝึกโยคะสำหรับคนขาตึงหลังตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งนานๆยืนนานๆหรืออาจจะเป็นคนที่เล่นกีฬาประเภทวิ่งหรืออะไรก็ตามที่ใช้ขาเนี่ยก็สามารถฝึกได้นะคะเดี๋ยววันนี้ฝึกเสร็จรับรองว่าจะรู้สึกเบาสบายไปทั้งขาทั้งหลังเลยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแนะนำอุปกรณ์เราอาจจะมีบล็อกโยคะสัก1อันหรือว่าถ้าใครไม่มีจะใช้หมอนแบบกว้างหรือว่าใช้หนังสือหนาๆนะคะหลายๆเล่มก็ได้นะคะวางไว้ข้างตัวก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเรามาปรับกายจิตแล้วก็ลมหายใจของเราให้พร้อมสำหรับการยืดกันก่อนนะคะถ้าลมหายใจของเรามันเบาสบายเวลาที่เราไปยืดเนี่ยเราก็จะเข้าท่าได้ลึกขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าลมหายใจจะพาเราเข้าท่าได้ดีนะเดี๋ยวนั่งลงมาในท่านั่งขัดสมาธิธรรมดาก่อนยืดหลังตรงขึ้นมาหมุนหัวไหล่เปิดคลายไปด้านหลังนะคะหงายหรือคว่ำมือก็ได้บนหน้าตักแล้วหลับตาลงหลับตาแล้วลองหายใจเข้าจมูกออกปากเป่าผ่อนคลายสักครั้งสองครั้งคลายลมหายใจผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนคลายใบหน้าของเราตามรู้นะคะลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกของเราสักครู่หนึ่งเข้าออกปักเป่าค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะประสานนิ้วมือทั้ง10เข้าหากันนะหายใจเข้าผลักฝ่ามือยืดขึ้นไปออกปักเป่าวาดแขนลงข้างลำตัวขออีก2รอบหายใจเข้าออกปักเป่ารอบสุดท้ายหายใจเข้าออกปักเป่าโอเคเรายืนขึ้นมาเลยนะคะยืนช้าๆระวังหน้ามืดนะคะเวลาลุกนั่งเนี่ยค่อยๆทำยืนขึ้นมาเลยทีนี้ยืนมาแล้วเท้าแยกห่างนะคะประมาณช่วงสะโพกของเราเนาะยืดตัวตรงก่อนหายใจเข้านะคะยก2แขนยืดขึ้นมาออกปากเป่าค่อยๆพับตัวลงนะมือค่อยๆสไลด์ลงไปนะคะมือไม่ค่อยต่องแต่งทิ้งศีรษะลงไปเลยมือจับถึงแค่ไหนแค่นั้นขาสองข้างเหยียดให้ตรงผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อขาด้านหลังของเราใครเอามือแตะถึงพื้นได้เชิญเลยไม่ถึงจับตรงไหนก็ได้ไม่ห้อยต่องแต่งปรับลมหายใจของเรานะคะเข้าลึกออกยาวส่งความรู้สึกไปคลายกล้ามเนื้อขาสะโพกแล้วก็แผ่นหลังของเราแต่หลายๆคนก็น่าจะตึงที่ขามากกว่าเนาะก็ค่อยๆหายใจแล้วก็คลายไปทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนั่งยองนะมือค่อยๆคลายนั่งยองลงมาที่พื้นโอเคเดี๋ยวเราก้มกันนิดหนึ่งเท้าแยกกว้างๆขยับมือขยับแขนมาอยู่ด้านในนะคะหายใจเข้ายืดหลังยาวๆออกค่อยๆเดินมือไปทางด้านหน้าใครที่กดส้นเท้าถึงพื้นได้เชิญเลยทิ้งศีรษะลงไปใครไม่ไหวอาจจะเขย่งนิดนึงนะคะแต่พยายามเหมือนจะกดส้นเท้าลงหาพื้น
หายใจเข้าค่อยๆเดินมือกลับขึ้นมาช้าๆนะระวังหน้ามืดออกปากเป่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งเนาะค่อยๆขาเหยียดให้ตรงมือจับตรงไหนก็ได้ที่ถึงทิ้งศีรษะลงผ่อนคลายทุกส่วนที่เกร็งตึงจะโยกซ้ายขวาเบาๆก็ได้นะคะหรือจะค้างนิ่งเอาไว้ก็ได้แต่ขอขาตรงเข่าตึงเลยค่อยๆผ่อนคลายทีนี้นะคะคลายมือสองข้างมาจับที่เอวขมแอวท้องเนาะหายใจเข้าดึงตัวเองกลับขึ้นมาช้าๆระวังหน้ามืดออกปากเป่าโอเคนะคะทีนี้นะก่อนที่เราจะไปขาข้างซ้ายนะคะก้าวไปด้านหน้าเท้าขวาอยู่ทางด้านหลังถ้ามีเส้นอยู่ตรงกลางเท้าสองข้างจะอยู่คนละฝั่งของเส้นแบบนี้จะไม่ซ้อนกันแบบนี้นะคะเท้าซ้ายชี้ตรงข้างหน้าเท้าขวาบิดเปิด45องศาขากว้างห่างกันประมาณ 2-3 ไม้บรรทัดเนาะหายใจเข้ายืนให้มั่นคงขาตึงไว้ออกปากเป่าค่อยๆลดมือลงนะคะบางคนแค่นี้ก็จะตึงแล้วเนาะรู้สึกตึงที่ใต้ขาซ้ายของเราจับได้แค่ไหนแค่นั้นใครเดินมือลงไปได้สไลด์ลงไปจะวางที่พื้นวางที่หน้าแข้งต้นขาได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ร่างกายเราเนาะสำคัญคือขาตรงสองข้างส่งความรู้สึกคลายใต้ขาซ้ายผ่อนคลายส่วนที่เกร็งตึงลมหายใจลึกยาวหายใจด้วยความผ่อนคลายขมแอวท้องนะคะหายใจเข้าค่อยๆเกร็งท้องยกแขนสองข้างกลับขึ้นมากลั้นหายใจย่อเข่าซ้ายถอยเท้ากลับออกแล้วปักเป่าวัดแขนลงเปลี่ยนข้างนะก้าวขวาไปด้านหน้าซ้ายบิดเปิด45องศาขาตรงสะโพกหันหาเท้าขวาหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นออกปักเป่าค่อยๆพับตัวลงนะคะจับเท้าที่เราถึงนะทิ้งศีรษะลงไปผ่อนคลายใต้ขาขวาผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายลมหายใจขมแอวท้องหายใจเข้าดึงตัวกลับกลั้นหายใจย่อเข่าถอยกลับมาออกปากเป่าวัดแขนลงนะคะทีนี้แยกขากว้างๆคล่อมเสือไม่ใช่คล่อมเสือแยกขากว้างๆไว้นะคะเท้าชี้ตรงไปทางด้านหน้าเนาะแยกกว้างๆพอประมาณให้เราส่งตัวได้หายใจเข้าออกค่อยๆพับตัวก้มลงมานะคะจับตรงไหนก็ได้ที่เราถึงนะใครลงได้เยอะนะคะมือจับข้อเท้าจากทางด้านหลังได้เชิญเลยไม่ถึงจะจับที่หน้าแข้งจะจับที่ต้นขาก็ได้ใส่ตามองไปที่พื้นด้านหลังไกลๆเวลาอยู่ในท่ายืนนะคะเรามักจะไม่ให้หลับตาเนาะเพราะว่าอาจจะเสียการทรงตัวง่ายในบางคนก็ลืมตาไว้ก่อนศีรษะทิ้งสบายๆให้รู้สึกยืดขาด้านหลังทีนี้ค่อยๆวางมือลงที่พื้นนะคะหายใจเข้าดันลำตัว
ยืดเชิดอกขึ้นมาออกทีนี้ขยับนั่งยองกว้างเป็นกระจกให้นะนั่งยองไปทางด้านซ้ายของเรานะคะนั่งยองลงไปสำหรับบางคนถ้าเกิดว่าลงได้ไม่สุดต้องขยิงเท้าก็ไม่เป็นไรให้รู้สึกยืดที่ใต้ขาขวาไว้นะคะใครลงส้นเท้าถึงพื้นได้เชิญใครที่ไม่ไหวจริงๆหยิบบล็อกหรือหมอนนั่งลงไปก็ได้เนาะอาจจะตั้งบล็อกสูงบางคนจะสูงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่หมอนมันจะรับน้ำหนักไม่ได้นิดนึงเนาะหรือจะวางที่ส้นเท้าแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดนะใครที่ไม่ต้องใช้หมอนวางออกไปข้างนอกเลยเท้าบิดเปิดเท้าซ้ายบิดเปิดไปทางด้านซ้าย45องศากดส้นเท้าลงถ้าได้หัวเข่านะคะเป็นระนาบเดียวไปกับปลายเท้าของเราเนาะมือวางด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวขึ้นมาขาเหยียดตรงตั้งเท้าไว้ออกพับตัวกลมนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นผ่อนคลายใต้ขาขวาผ่อนคลายทุกส่วนที่เกร็งตึงหายใจเข้าเดินมือกลับขึ้นมาออกปากเป่าทีนี้พลิกตัวไปเลยอึบไปทางด้านซ้ายของเรานะคะเท้าขวาวางที่ด้านหลังบางคนอาจจะงงและดูภาพเอาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตึงมากเนี่ยอาจจะเอาหมอนหรือบล็อกวางไว้ใต้มือนะคะยืดตัวขึ้นมาสูงหน่อยหัวเข่าข้างซ้ายอยู่ตรงข้อเท้าซ้ายบิดเปิดปลายเท้าซ้าย45องศาเนาะทีนี้มือข้างซ้ายจับที่บริเวณต้นขาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผลักเปิดออกไปนะมือขวาวางที่พื้นทิ้งสะโพกต่ำๆเข่าด้านหลังถอยไกลๆให้ใช้เข้ายืดตัวขึ้นออกนะคะผลักหัวเข่าข้างซ้ายเปิดออกไปจับที่แถวต้นขาของเรานะคะเปิดพลิกเท้าขึ้นมาหายใจลึกๆตามองออกไปทางด้านซ้ายผักดึงเท้ากลับนะคะขยับเท้ากลับเข้ามาเลยงอเข่าที่ด้านหลังเอื้อมมือซ้ายไปจับเท้าที่ด้านหลังหายใจเข้าออกดึงเท้าเข้าหาสะโพกได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะถ้าจับไม่ถึงเนี่ยแนะนำว่าเอาบล็อกให้สูงขึ้นเนาะหายใจลึกๆยาวๆตามองหาเท้าไว้จะรู้สึกตึงที่หน้าขาของเรานะคะทำด้วยความผ่อนคลายนะเอาตึงแค่พอประมาณไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่น้อยเกินไปโอเคพักคลายออกมานะคะทีนี้เปลี่ยนข้างนะโยกไปนั่งยองทางด้านซ้ายของเรานะคะทางด้านขวาสี่ทางด้านขวาของเราบิดเปิดปลายเท้าขวา45องศาหัวเข่าเป็นระนาบเดียวกันตั้งเท้าซ้ายไว้มือวางที่พื้นด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวออกนะคะค่อยๆพับตัวก้มลงไปเลยได้แค่ไหนแค่นั้นนะใครที่ส้นเท้าไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะแค่ส่งความรู้สึกเหมือนเราจะกดส้นเท้าลงหาพื้นฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็จะค่อยๆเข้าท่าได้ลึกขึ้นเองเข่าขึ้นเดินมือกลับขึ้นมาออกปากเป่าทีนี้พลิกตัวไปทางด้านซ้ายของเรานะคะวางเข่าขวาลงไปทางด้านขวาของเราสิวางเข่าซ้ายลงเท้าวางราบที่ด้านหลังทีนี้บิดเปิดเท้าข้างนี้นะคะข้างขวา45องศาจะใช้บล็อก
วางใต้มือข้างซ้ายก็ได้นะคะมือจับต้นขาหายใจเข้ายืดเชิดอกขึ้นมาออกผลักต้นขาเปิดออกจะรู้สึกตึงที่ใต้สะโพกข้างขวาเลยนะคะหายใจลึกๆบางคนตึงมาถึงขาหนีบข้างในอันนี้แล้วแต่ร่างกายคนเนาะหายใจไว้พยายามผ่อนคลายทุกส่วนที่เกร็งตึงของเราผาโอเคคลายออกมาขยับเท้าข้างขวากลับมาอยู่ที่เดิมหัวเข่าตรงข้อเท้างอเข่าด้านหลังมือเอื้อมไปจับหายใจเข้ายืดเชิดอกเปิดออกแล้วดึงเท้าเข้าหาสะโพกนะคะตึงแค่ไหนแค่นั้นเลยบางคนอาจจะลองขยับโยกซ้ายขวาอย่างกวางเนี่ยเวลาอยู่ในท่าบางทีก็จะชอบขยับโยกนิดนึงเพราะว่ามันจะทำให้เราหาจุดที่ตึงของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะบางทีเราตึงในองศาที่แปลกๆเนาะก็ลองขยับดูผาคลายเท้าออกนะคะโอเคทีนี้ค่อยๆดันตัวกลับมานั่งลงมาเลยนั่งลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราประกบเท้าสองข้างเข้าหากันนะเมื่อกี้ก็ได้ยืดนะคะหน้าขาหลังขาสะโพกนิดนึงเบาๆเนาะประกบเท้าเข้ามาดึงเข้าชิดตัวมากๆนะคะมือจับอุ้งเท้าจากทางด้านล่างนะคะหรือจะวางที่พื้นด้านหน้าก็ได้เลือกเอาขยับเข่านิดนึงโอเคหายใจเข้ายืดตัวเชิดอกออกนะคะเชิดอกคางไปด้านหน้าเนาะค่อยๆพับตัวก้มลงไปได้แค่ไหนแค่นั้นหายใจลึกๆยาวๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อขาด้านในคลายสะโพกคลายแผ่นหลังสำรวจตัวเรานะคะตรงไหนที่เกร็งตึงส่งความรู้สึกไปคลายส่งจิตไปคลายเข้าขึ้นออกปักเป่าเหยียดขาข้างซ้ายออกไปนะคะปึ๊บเท้าขวาดึงเข้าหากึ่งกลางลำตัวยืดหลังตรงกระดกตั้งเท้าขึ้นมานิดหนึ่งหายใจเข้าออกนะคะบิดไปหาเท้าข้างซ้ายนะเหยียดแขนไปไม่ถึงจับหน้าแข้งนะคะใครจับถึงเท้าจับมือข้างไพร่หลังไว้แล้วค่อยๆพับตัวลงจะค้างนิ่งตรงนี้หรือจะโยกซ้ายขวาเบาๆก็ได้ให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อหลังของเรากล้ามเนื้อหลังฝั่งขวาส่งความรู้สึกไปคลายส่งลมหายใจออกไปคลายเข้ากางแขนออกปักเป่าบางคนก็ตึงใต้ขานะคะแล้วแต่ร่างกายเราเนาะเปลี่ยนข้างขยับมาการตึงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนที่เราตึงมากกว่าก็จะแสดงอาการก่อนนะคะในแต่ละท่าหายใจเข้าออกบิดไปหาเท้าจับได้แค่ไหนแค่นั้นมือข้างขวาไพล่หลังมือซ้ายเอื้อมไปส่งความรู้สึกคลายใต้ขาขวาผ่อนคลายทุกส่วนที่เกร็งตึงเข้ากางแขนออกปักเป่าโอเคทีนี้กางขาออกกว้างๆ
ทั้งคู่เลยนะคะใครที่นั่งแบบนี้ไม่ได้อาจจะหาหมอนเนาะลองใต้สะโพกนิดนึงก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันทรมานเกินไปหรือแบบตัวเอนไปทางด้านหลังมากๆอะไรเงี้ยเอาหมอนวางได้เลยเดี๋ยวจะหุบขานิดนึงก็ได้ขาเหยียดตรงเข่าตึงหายใจเข้ายืดตัวขึ้นขออนุญาตไม่ใช้หมอนออกนะคะค่อยๆเดินมือไปทางด้านหน้าได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่จำเป็นต้องลงได้เยอะเนาะใครไปได้ก็จังหวะหายใจเข้าเดินมือจังหวะหายใจออกผ่อนคลายทิ้งร่างกายลงไปอยู่ในจุดที่เราตึงพอประมาณยังคงหายใจได้ยังคงผ่อนคลายได้หายใจเข้าค่อยๆเดินมือกลับออกปากเป่าทีนี้หุบขานะคะมือสอดแล้วก็หุบขาสองข้างเข้ามาเอนตัวนอนลงมาเลยโอเคท่าสุดท้ายแล้วนะชันขาข้างขวาก่อนข้างซ้ายก่อนละกันแล้วก็เท้าขวาวางพาดเป็นเลข4นะคะให้ข้อเท้าขวาเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆกับต้นขาหัวเข่าข้างซ้ายเนาะสอดมือจับหน้าแข้งซ้ายใครจับไม่ถึงจับที่ต้นขาซ้ายได้นะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าออกแล้วโยกศีรษะขึ้นกอดขาเข้าหาหน้าอกค่อยๆวางศีรษะราบนะคะยังไม่ปล่อยขานะทีนี้เราเตะขาซ้ายขึ้นไปนะคะใครที่มีผ้าหรือเชือกเนี่ยอาจจะใช้คล้องจับที่เท้าแล้วดึงจับก็ได้แต่ถ้าใครไม่ใช้นะคะจับได้ตั้งแต่ตรงต้นขาตรงหน้าแข้งหรือถ้าได้มากกว่านั้นจับที่เท้าเนาะหายใจเข้าศีรษะวางราบไว้ก่อนออกแล้วค่อยๆกางศอกออกนิดนึงดึงขาเข้าหาหน้าอกนะคะคอวางราบลงไปกับพื้นเลยไม่แหงนคอนะเหมือนเรากดข้างลงหาหน้าอกของเราหัวไหล่ไม่เกร็งนะคะใช้กำลังจากแขนผ่อนคลายใต้ขาซ้ายให้แรงโน้มถ่วงค่อยๆพาร่างกายของเราลงไปพักโอเคเปลี่ยนข้างชันขวาซ้ายพาดมือสอดเอื้อมจับหน้าแข้งหายใจเข้าออกนะคะยกศีรษะขึ้นมาให้รู้สึกตึงเนาะที่ใต้สะโพกของเราแค่นี้ก็คือพอแล้วนะคะตึงพอประมาณทำด้วยความผ่อนคลายผายทีนี้นะคะเหยียดขาขวาเตะขึ้นไปจับตรงไหนก็ได้หายใจเข้าออกค่อยๆกางศอกออกนะคะเหมือนเรากดข้างชิดอกด้วยหลังคอวางราเราไม่ได้ต้องเข้าท่าได้ลึกในวันนี้นะคะแต่ขอให้เราทำเรื่อยๆทำสม่ำเสมอให้มันไม่สะสมความตึงไม่สะสมความเกร็งเอาไว้ฝึกไปนะจนร่างกายเคยชินให้เขาค่อยๆผ่อนคลายให้เราโอเคทีนี้กอดเข่าสองข้างเข้ามาโยกซ้ายโยกขวาเบาๆแล้วค่อยๆชันขาสองข้างนะคะตะแคงตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนาะโอเคพักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วค่อยๆดันตัวลุกขึ้นมานั่งเวลาลุกนั่งจากเตียงก็ให้ลุกแบบนี้นะคะตะแคงแล้วลุกนะช้าๆกลับมานั่งเลย
โอเคถ้ายืดขายืดสะโพกนะคะก็ประมาณนี้สามารถฝึกได้ทุกวันนะคะฝึกบ่อยๆให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สะสมความเกร็งตึงไว้ก็จะยืดได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณที่มาฝึกด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่มีความสนใจอยากมาฝึกโยคะด้วยกันกับกวางตอนนี้กวางก็มีคอร์สออนไลน์ออกมา2คอร์สแล้วนะคะคอร์สแรกเนี่ยก็จะเป็นคอร์สสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลยแต่อยากที่จะเริ่มด้วยกันกับกวางกับอีกคอร์สนึงจะเป็นคอร์สสำหรับคนที่เล่นเป็นระดับนึงแล้วแต่อยากฝึกอะไรที่มันท้าทายมีทั้งความสนุกได้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นนะคะทั้ง2คอร์สนี้สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์พอดีพอโยคะ.com เดี๋ยวกวางจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะ